อโชว Time.
ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการมานะคะด้วยเสียงเพลงนะครับบอกได้เลยว่าอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นนะคะก็ต้องบอกเลยเรียกว่าเป็นครอบครัวแห่งเสียงดนตรีนะคะ Family Voice นั่นเองหลายๆคนเนี่ยนะอาจจะคุ้นหูเพราะว่าน้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะรวมถึงคุณพ่อเนี่ยโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากนะคะตอนนี้เนี่ยนะเสียงเพลงเรียกทำให้หลายๆคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันแล้วอย่าลืมนะคะอย่าฟังกันเพลินวันนี้เราจะเจาะลึกหลากหลายเรื่องราวกว่าจะมีวันนี้เนี่ยคุณพ่อผลักดันและปลุกปั้นยังไงเสียงน้องเพราะมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้แนะนำตัวเป็นรายบุคคลกันไปจริงๆแรกเห็นคุณพ่อเนี่ยนึกว่าพี่ชายปรากฏว่าอันนี้คือคุณพ่อเริ่มจากคุณพ่อก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมสุพรชัยเวกามาครับค่ะสวัสดีค่ะศิลปินชาวเวกามาเพลงน้องเพลงนะคะสวัสดีค่ะเกลเวกามาเปโนนะคะลูกสาวสองคนคาแรคเตอร์ต่างกันเลยอ่ะนะคนนึงจะห้าวๆคนนึงจะหวานๆใช่คนไหนห้าวคะคนไหนห้าวคะน้องเพลงจะดูห้าวๆจริงๆเราก็หวานเหมือนกันน้องออกตัวแรงน้องไม่ได้ห้าวนะเป็นผู้หญิงหวานๆนะน้องบอกอยากรู้จังเลยว่าจริงๆแล้วที่มาของการให้น้องทั้งสองเนี่ยมาเป็นนักร้องนักดนตรีเนี่ยเริ่มได้ยังไงคะคุณพ่อก็จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเรารักในเสียงเพลงเราก็เลยอยากจะให้ลูกเราร้องเพลงด้วยนะครับก็อัดเพลงใส่ซีดีเปิดฟังในรถแล้วก็พยายามกรอกหูเข้าไปช่วงเด็กๆคือตั้งแต่เขาเด็กๆเลยใช่ใช่ใช่เวลาที่เขาฟังเพลงใช่ครับให้เขาฝึกร้องก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณพ่อทำอาชีพอะไรคะอ๋อก็เป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักดนตรีอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากปลูกฝังให้ลูกๆเนี่ยรักในเสียงดนตรีนะคะก็คือคุณพ่ออัดเสียงตัวเองลงไปในซีดีอย่างเงี้ยหรอคะอ๋อไม่ใช่ก็คือเราให้เขาฟังเพลงเพลงอะไรก็ได้ครับฟังเพลงแล้วก็ถือว่าผมอยากให้ลูกร้องสากลใช่ไหมผมก็อัดสากลใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็วันนี้เขายังร้องไม่ได้แต่ว่าเขาจะฟังอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะเริ่มร้องได้เวลาเราขับรถไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับผมจะอยู่สกลนครเนี่ยก็ไปเยี่ยมทางนู้นแต่พวกแฟนผมก็อยู่นครศรีธรรมราชเราก็จะไปทางนู้นนะโอ้นี่ลอกใต้สุดเลยค่ะใต้อีสานน้องๆก็จะได้ฟังเพลงตลอดเลยเพลงก็จะวนไปอยู่ในซีดีนั้นนะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่ออัดเพลงเป็นเพลงสากลหรือว่าเป็นเพลงไทยสากลคะทั้งหลายๆแบบให้เขาได้ฟังฮะทั้งมีหมอลำด้วยอะไรพวกนี้ครับซึมซับทีนี้เราอยากที่จะให้เขาซึมซับเรื่องของเพลงสากลเพลงสากลสากลแล้วก็เลยอัดเพลงนั้นเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเก่าๆอะไรเงี้ยหมายถึงอัดให้น้องฟังแต่อาจจะไม่ใช่เสียงคุณพ่อก็ได้ไม่ใช่เสียงใครก็ได้แต่เป็นเสียงของต้นฉบับใช่ใช่ใช่แต่ถามน้องดีกว่าจำความได้ไหมว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อเนี่ยให้เราได้ฟังเพลงเราจำได้ไหมคะตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณอนุบาลไม่ก็ประถมตอนที่ตัวเองไปนั่งร้องหลังรถตอนใช่ตอนประถมตอนนั้นพ่อชอบเปิดเพลง What's Up ให้ฟังแล้วก็พอแบบว่าพวกเราร้องกันได้แล้วพ่อก็จะให้แม่อัดวิดีโอให้แล้วคือตอนนั้นหนูจะนั่งข้างหน้าแล้วพี่โนจะนั่งข้างหลังรถไม่คือตอนนั้นอายมากหนูแบบไม่กล้าออกกล้องแบบกล้องอะปุ๊บหนูจะหลบเลยอะแล้วเป็นโนจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่กล้าค่ะมันยังมีวิดีโออยู่ใน YouTube เลยว่าแบบหนูเป็นตัวดำๆอยู่ข้างหลัคือตอนแล้วเพลงก็จะแบบวิดีโอนั้นหรือว่าคลิปนั้นก็ยังอยู่ในโลกโซเชียลสามารถไปหาดูกันได้นะฮะซึ่งตอนนั้นย้อนกลับไปอายุก็คือประมาณ 7-8 ขวบได้ไหมคะประมาณนั้นนะคะช่วงนั้นจำไม่ค่อยได้แล้วคือตอนนี้น้องเปียโนกับน้องเพลงอายุเท่าไหร่กันคะหนู17 15 17แต่ในคลิปนั้นก็คืออายุประมาณ 7-8 ขวบประมาณนั่นคือคลิปแรกจากที่เราแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราสึกซ้ำแล้วทำให้เราร้องได้เลยหรือว่าต้องหยิบเนื้อร้องแล้วมาฝึกก่อนอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ดูเนื้อค่ะคิดคำเอาเองแล้วก็คือจำทำนองได้อย่างเดียวถูกไหมคะเราก็คิดคำขึ้นมาว่าคำนี้นะอ้อสงสัยอันอย่างนี้แล้วมั้งฟังทุกวันอ่ะคุณแม่เราก็ร้องได้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องร้องเพลงที่แบบจำได้ว่าร้องได้เป็นเพลงแรกแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตทักทายขับเยอะมากแฟนขับมาเต็มเลยจริงเหรอแฟนขับได้ทำตัวแล้วก็รายงานชื่อหน่อยนะคะว่าใครเป็นใครนะคะนี่นะฮะเข้ามาทักทายนะฮะคุณมุกเตี้ยนะฮะคุณหนิงนะฮะก็กำลังใจเยอะมากสวัสดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะก็สู้ๆนะครับพี่เพลงพี่โนนะคะเขาเรียกกันพี่เพลงพี่โนใช่ไหมฮะก็สวัสดีสู้ๆนะครับ
ครับตาฮักแท้นอสวัสดีครับผมชอบพี่เปียโนกับน้องเพลงมากๆนะฮะสุดยอดจริงๆ เพลงเพราะมากๆสู้ๆนะพี่ๆสวัสดีครับนะฮะวันนี้ต้องบอกแบบนี้เลยว่าแฟนคลับนะครับของครอบครัว Family Voice หรือว่าน้องเปียโนแล้วก็น้องเพลงเนี่ยนะวันนี้เรามีแจกด้วยมีแจกเสื้อค่ะนะฮะทางครอบครัวเนี่ยเอามาแจกแฟนคลับนะเดี๋ยวโชว์นิดนึงว่าเมื่อกี้น้องกดไลค์กดแชร์ไปแล้วแต่ว่าฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครที่เป็นแฟนคลับวันนี้บอกเลยว่าของรางวัลเราจัดให้อันนี้คือเสื้ออะไรคะคุณพ่อเตรียมมาให้โดยเฉพาะเลยสำหรับเดี๋ยวจะให้น้องย่าเป็นเสื้อสปอนเซอร์ของน้องเดี๋ยวให้น้องแล้วก็มีโปสเตอร์ด้วยครับมีเสื้อมาแจกนะคะสำหรับเอฟซีของน้องเปียโนแล้วก็น้องเพลงใช่แต่ต้องบอกก่อนเลยว่ารูปนี้เราจะไม่ใช่ให้แค่รูปแหละเสื้อเดี๋ยวจะเป็นรูปที่มีพร้อมลายเซ็นก็น้องเปียโนและน้องเพลงเรามีแจกกี่รางวัลดีคะคุณพ่อสามรางวัลสามรางวัลก็คืออุ้ยรูปนี้สวยจังเลยอ่ะโชว์นี้โชว์นี้กันอ่ะสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยมากเลยช่วงนี้ตาหนูช้ำมากเลยค่ะรูปพร้อมลายเซ็นนะคะ3รางวัลง่ายๆเลยกดไลค์กดแชร์นะคะขอ5แชร์ด้วยกันนะคะกดไลค์แล้วก็ขอ5แชร์นะคะเพื่อให้คนได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังดูรายการของเราอยู่และกำลังชมนะคะเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัว Family Voice นั่นเองนะครับดูที่กดไลค์ทุกวันเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเสียงพร้อมมากเลยค่ะนะคะจุดเริ่มต้นใช่มั้ยค่ะบาเราอยากรู้ว่าพี่โฟกัสว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างคะแฟนคลับก็น่าจะมีหลากหลายกลุ่มน้องส่วนใหญ่ก็น้องแล้วก็มีอายุเท่าเราก็มีพี่อะไรแบบนี้คือจะเป็นแบบรุ่นๆกันอะไรอย่างนี้มีต่างประเทศก็มีมีเพื่อนของพ่อด้วยแล้วก็แชร์ไปอย่างเงี้ยมีสิงคโปร์ออสเตรเลียมีอเมริกาก็มีอย่างเงี้ยเขาก็แชร์ไปอย่างเงี้ยครับก็เลยทำมีทุกรุ่นบางทีเขาก็จะขอมาเป็นสากลบ้างเงี้ยพ่อร้องให้พ่อร้องสากลหน่อยเงี้ยยงมาเลยไม่ใช่อย่างเงี้ยครับผมก็ไปขอลูกจ้างเงี้ยเราก็อยู่ในคลิปด้วยอยู่ในไลฟ์สดด้วยผมจะไม่อยู่ในคลิปส่วนใหญ่ให้น้องจริงจริงจุดเริ่มต้นของคุณพ่อเริ่มให้น้องได้ฟังเพลงกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าพอน้องเริ่มโตก็แปลว่าเด็กทั้งสองก็เริ่มรู้ว่าชอบแล้วก็รักในเรื่องของเสียงดนตรีถูกไหมฮะครับผมตอนไหนได้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เราต้องจริงจังกับมันแล้วล่ะอะไรเงี้ยตอนถ้าเป็นหนูตอนมัธยมประมาณนั้นนะคะปลายขึ้นมัธยมปลายก็ประมาณม.4ใช่ไหมครับประมาณม.4 ม.5 นี่ก็เรารู้สึกว่าเรารักในเสียงเพลงแล้วอยากจะร้องเพลงจริงๆจังๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในส่วนของน้องเพลงล่ะคะก็ประมาณพี่โนค่ะตอนแรกคือตอนแรกหนูก็เห็นว่าเนี่ยตอนแรกพี่โนก็ยังไม่เอาเรื่องนี้ใช่ไหมแบบยังไม่เอาเรื่องด้านดนตรีหนูก็เลยแบบเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ดูแบบสนับสนุนมากก็เลยแบบเนี่ยลองเปิดหนังสือมาแล้วให้หนูลองร้องเป็นเพลงมาหนูก็บอกกอไก่ของเรานั้นนี่เนาะอะไรประมาณนี้เป็นน้องเลยกอไก่หรืออะไรก็ว่าไปประมาณนั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูก็แบบเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าแบบเราทำอย่างเงี้ยแล้วเรานำไปใช้ในอนาคตได้เลยก็เลยลองแบบลองเดินตามที่คุณพ่อของคุณแม่เขาแนะนำมาให้แล้วหลังจากนั้นพี่โน้ก็เริ่มแบบมาด้วยก็เลยมาแบบเป็นทีมแพ็คคู่มาเลยแต่จุดเริ่มต้นมาจากน้องเพลงก่อนแล้วเรียนร้องเพลงคุณพ่อก็สอนใช่ค่ะคุณพ่อสอนเทคนิคการร้องเพลงด้วยก็ตามจริงเราเหมือนให้เรียนกันเรียนรู้กันอย่างเวลาสอนนี่ก็คือต้องให้เขารู้จักเสียงหลักก่อนนะครับโดโดเรมีฟาซอลลาที่โดแบบนี้ก่อนครับพอหลังๆมาปุ๊บเมื่อเขาร้องได้เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็หาเสียงประสานนะฮะโดมีซอลโดเนี่ยหลังๆมาเราผมใช้เสียงตัวเองในการเทียบคีย์ของโน้ตเพลงใช่ผมก็จะวางแผนไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการประสานเสียงเพราะว่าตลาดก็ยังต้องการตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนเขาส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของดูของวัยใสอะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วตอนนี้อูเชื่อว่า
ก่อนที่จะให้คุณพ่อโชว์เทคนิคการสอนน้องๆเมื่อกี้เกริ่นอากันบอกไว้แล้วว่าเราจะให้โชว์เพลงแรกที่น้องๆเริ่มต้นพร้อมกันได้คือเพลงอะไรคะคุณพ่อสมบีเลยจับวอทซับวอทซับวอทซับดีกว่าวอทซับยากใช่ไหมเป็นยากใช่ไหมคะเสียดายนะจำเนื้อไม่ได้น้องบอกน้องจำเนื้อไม่ได้นะลองดูลองดูจะมี2เพลงก็คือ WhatsApp กับ Zombie เพราะเนื่องจากว่า2เพลงนี้เป็นเพลงอมตะผมต้องการสร้างลูก2คนให้เป็นแบบออกกึ่งร็อกๆหน่อยท็อปร็อกอะไรเงี้ยจริงๆ2เพลงก็ได้นะพ่อน้อยใจได้ได้ได้ดู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 ได้Still trying to get that great big hue of hope for this nation. At least I quit when I knew I should. That a word won't make on the rubber hood of man. All that I would have missed. I saw it cry sometimes on a line to be just.
ือเป็นครอบครัวที่เขาใช้เสียงดนตรีในการคุยกันมันเป็นความสุขอย่างนึงที่เกิดขึ้นใน Family Love จริงๆเลยสิ่งหนึ่งเวลาร้องเพลงน้องร้องเพลง Family Boy แววตามีความสุขมากค่ะอย่างน้องเพลงเนี่ยดูหน้าก็ไม่มีความสุขมากฉันมีความสุขมากฉันได้ปล่อยของฉันได้ปล่อยพลังออกมามีความสุขมากเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีความสุขเพราะว่าดนตรีมันเป็นเหมือนหนึ่งในชีวิตเราเลยค่ะใช่คือจริงๆเราเคยเจอแบบคนที่เป็นนักดนตรีอย่างแรกคือเหมือนที่คุณแม่บอกเวลาเขาร้องเขาจะมีอินเนอร์ออกมาของแต่ละคนเลยอย่างพ่อเล่นดนตรีไปก็จะมีอินเนอร์ของคุณพ่อน้องเพลงน้องเปียโนก็จะมีอินเนอร์ที่มันเป็นพลังที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆดังนั้นนี่คือเพลงแรกแต่ยังไม่หมดเราทำให้หลายคนขนลุกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขนลุกกันต่อเพราะมีอีกหนึ่งเพลงที่น้องเปโนขอเอาไว้ก็คือเมื่อสักครู่นี้กับเพลงซอมบี้ซอมบี้ครับเอาแค่ประโยคสั้นๆพอเอาแบบว่าขาดเน้นเลยนะคะเพราะถ้าอยากฟังเต็มๆเนี่ยไปฟังในไลฟ์สดของทางเพจได้นะคะผมสอนให้ลูกว่าสอนเรียกว่าแหกปากแบบพยายามตะโกนออกมาให้เยอะเพราะว่า voice เราจะได้มีพลังแล้วก็มีอยู่คลิปนึงที่แบบว่าเราอัดเสียงกันแล้วเราไปลงใน YouTube ใช้คำว่าอะไรมาแหกปากเห็นไหมโดนด่ากันลืมจริงๆแล้วเพลงซอมบี้มันต้องมีพลังเยอะมากใช่ๆครับผมไม่ง่ายเลยแล้วอู้อยากฟังน้องร้องที่อยากจะให้โชว์เชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังด้วยอ่ะเราฟังกันค่ะเรียนอยู่โรงเรียนเซนฟังซิสเตอร์เวคอนแวนต์นะคะสามเซนนะคะไม่ใช่เมืองทองสามเซนสามเซนอยู่ม .6 ขึ้นม .6 ค่ะแล้วก็ขึ้นม .4 ดูเรียนศิลป์คำนวณหรือว่าสายวิทย์คะโหเราไปสายภาษาค่ะสายภาษาค่ะสายภาษาอนาคตอยากจะเป็นอะไรในเมื่อตอนนี้เราชอบในเรื่องของการร้องเพลงเราคิดไว้ไหมค่ะหมายถึงอยากจะเป็นอะไรตอนนี้นะจริงๆคือมันไม่ได้สายนี้นะหนูอยากเป็นกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซน์เนี่ยแล้วน้องเพลงนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆแล้วการร้องเพลงก็สามารถควบ
คู่ได้กับในทุกๆอาชีพอย่างโปรดิวเซอร์อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์แนวไหนยังไงคะผู้กำกับหนังอะค่ะก็เมื่อกี้อยากถามหลังไมค์น้องเพิ่งอยู่มัธยม4แต่ใช้พรีเมียร์โปรไปแล้วอะคิดดูดิเก่งมากคือแล้วพรีเมียร์โปรเราเรียนมาทั้งชีวิตบางทีมันก็ไม่ค่อยได้เลยงงมันยังไม่ได้หรอกจับไปตัวเลยจับไปไม่กล้าใช้เลยนะคะถามนิดนึงว่าบทเพลงหรือว่าเสียงเพลงเนี่ยชอบเพราะอะไรคะน้องเป็นเนื้อไปเลยคลายเครียดนะคะเวลาบางทีสมมติว่าหนูกับเพลงทะเลาะกันอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะไปนั่งฟังเพลงมันก็ทำให้เราแบบเหมือนอารมณ์มันดาวลงค่ะอย่างน้องเพลงล่ะคะก็แบบว่าเวลาที่ได้ร้องเพลงมันรู้สึกมีความสุขมันเหมือนได้ปล่อยอะไรบางอย่างออกไปเหมือนปล่อยของออกไปอะค่ะแล้วแบบพอในใจเราก็จะแบบเหมือนหายเครียดเหมือนหลังจากที่เราไปวิ่งหลอกเราเหมือนหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเราจะรู้สึกเฟรชมันก็เหมือนกับการที่อย่างนั้นนะคะคุณพ่อใช้เทคนิคเราสดใสเราสดชื่นคุณพ่อใช้เทคนิคในการเรียนรูปยังไงคะอ๋อก็จริงๆแล้วนี่ก็ปล่อยเขาตามไวของเขาครับผมนะแต่ว่าในช่วงการทำงานเนี่ยก็ต้องขอเขาเรื่องของเวลาด้วยว่าเวลาเนี่ยเราต้องเตรียมแบบนี้นี่เพราะเวลานี่สำคัญมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังแบบยังปรับกันอยู่ครับผมนะแล้วก็เรื่องของการร้องเพลงเนี่ยผมได้บอกน้องว่าคือต้องฝึกอยู่เรื่อยๆอันนี้คือตอนนี้คือพรสวรรค์ของเราแล้วเราได้แล้วเราก้าวขึ้นมาสเต็ปนึงแล้วแล้วก็ต้องทำให้ดีอย่างมีไลฟ์สดเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยผมดุกลางเลยผมก็คิดมานานแล้วว่าเฮ้ยกลัวว่าหนึ่งก็คือกลัวว่า FC เขาจะก็มีส่วนหนึ่งที่เขาแชร์ไปเนี่ยที่เขาแชร์ไปเป็นพันเลยค่ะ 80% 90% เนี่ยเขาแชร์ไปเพราะว่าเสียงเพลงนะเขารักเสียงเพลงคนนี้ร้องเพลงดีร้องเพลงดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือเขาชอบความน่ารักของน้องที่เป็นผลพลอยได้ค่ะพอน้องร้องเริ่มร้องแล้วมีเล่นด้วยมีเนี่ยพี่น้องก็ทำงานหัวมาหาวกลางเลยดีผมก็เลยผมดุเลยนะผมบอกอ้าวหยุดก่อนบอกเนี้ยเราต้องทำให้ดีเราคนดูเราเนี่ยตอนนี้ออนอยู่500คน500คนเนี่ยต้องทำให้ดีเราทำหน้าที่ของเราให้ดีไม่งั้นเนี่ยFC ของเราก็จะหมดลงไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราเนี่ยคุณพ่อก็คือให้น้องมีมาตรฐานและมีคุณภาพต้องด้วยในการไลฟ์สดคือเหมือนว่าเวลาเราไลฟ์แล้วจะมานั่งง่วงนอนมันไม่มีอารมณ์ร่วมในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดีออกไปบางทีคนดูเขาจะรู้สึกตามเราปิดไลฟ์ก่อนแล้วก็น้องยังเด็กไงใช่ไหมน้องอาจจะยังคิดไม่ถึงตรงนั้นคุณพ่อบอกไม่ได้แต่ว่าแต่คุณพ่อมองว่าก็ต้องสอนคืออะไรที่สอนได้ก็ต้องสอนน้องเปียโนตอนนั้นโดนคุณพ่ออยู่กลางอากาศรู้สึกยังไงบ้างเฟลไม่ยังมาไม่ยังไปลูกหนูก็แบบหน้าตาเฉยเฉยแล้วหนูค่ะแต่เอฟซีเขาพิมพ์ใหญ่เลยนะค่ะเมื่อหนูทำหน้าทำตาเลยแบบจะมีน้องที่เขาแบบรับอารมณ์ได้เขาก็จะแบบโซนเป็นลิงสไตล์เขาอยู่ในนั้นเขาจะเป็นแบบคาแรคเตอร์คือเป็นลิงอะไรเงี้ยของพี่เขาจะแบบนั่งนิ่งอย่างเก่งสวยอะไรไม่เก่งสวยหรอใครอยู่หลังจากจบไลฟ์แล้วมีการเคลียร์หลังไมค์กันไหมคะเคลียร์ยาวบ้างแค่ไหนปรับความเข้าใจกันยังไงบ้างก็พ่อพยายามอธิบายเหตุผลว่าพ่อทำไมแบบหลายๆอย่างที่พ่อสอนไปพ่อมานี่มานั่งนี้นั่งนี้เลยโอเคหนูจะสอนพ่อบ้างอะไรแต่ว่าครั้งที่เวลามีการไลฟ์พ่อก็จะอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาครับผมครับเพราะว่าอย่างเวลาน้องเขาเล่นใช่ไหมฮะน้องเขาเล่นดนตรีเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อช่วงนี้ควรจะปล่อยเพลงอะไรค่ะตรงนี้แล้วก็เล่นไปสักพักนึงน้องเขาเจ็บนิ้วเราก็จะมาคอยที่จะแบบว่ามาเปลี่ยนน้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะนำเสนอบทเพลงที่เป็นเพลงของเขาด้วยเพลงของคุณพ่อแต่งด้วยค่ะคือไลฟ์ทุกวันถูกไหมคะอ๋อไม่เชิงครับค่ะอาจจะก็จันทร์อังคารหรือไม่ก็พุธศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยระยะเวลาในการไลฟ์แต่ละครั้งนานไหมคะชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงหลังๆไม่นี่จะเริ่มมีนี่ครับผมนะเราจะสังเกตดูว่า FC เขาจะเริ่มเหมือนอยากจะพูดคุยกับน้องก็เลยมีช่วงท้องท้องช่วงคุยกันท้องอะไรเงี้ยคุยเรื่อยเปื่อยทั้งท้องทั้งร้องเพลงไอ้อย่างในคลิปนี้ใช่ไหมคะเรียนเลยอ่ะมีหลากหลายคลิปมากคุณพ่อจะเป็นคนวางเพลงไว้ไหมคะว่าในแต่ละวันที่ไลฟ์เนี่ยต้องร้องเพลงอะไรยังไงอ๋อช่วงแรกๆครับผมช่วงแรกๆก็คือจะบอกเขาบอกว่าการเปิดหัวนะจะต้องแบบ
เป็นเพลงที่แบบว่ากระชากหน่อยครับผมเพลงที่ผมชอบใช่ผมชอบหน่อยสนุกสนานหน่อยค่ะแล้วตอนหลังจะมีแบบมีรีเควสเยอะไหมคะอุเชื่อว่าจะมีคนขอว่าขอเพลงงานอะไรทีส่วนใหญ่เพลงที่ถูกขอเยอะที่สุดคือเพลงอะไรฮาวาน่าใช่ไหมนี่ไงในไลฟ์สดของเราเนี่ยผู้ชมขาฮาวาน่าเยอะมากๆเลยนะครับขอเพลงกอขอคอหน่อยนะฮะเพลงฮาวาน่าค่ะฮาวาน่าค่ะร้องทีนะคะฮาวาน่าค่ะลิงนะลิงร้องฮาวาน่าจากกรณีบางเพลงที่แฟนคลับเขาขอมาแต่ถ้าเราร้องไม่ได้แล้วก็จะบอกเขาต้องขออภัยด้วยนะคะเพลงนี้เราไม่ได้ฝึกมาจริงๆหรือไม่ก็บางเพลงเราร้องให้ไม่ได้เพราะว่ามันแบบอาจจะติดลิขสิทธิ์บอกกันตรงๆส่วนมากจะเป็นแนวเพลงแนวไหนคะที่มาร้องกันอะไรเงี้ยเป็นเพลงไทยที่กำลังฮิตกันอยู่อะไรเล่นฟังกันเยอะๆอะไรแบบนี้ไม่ว่าทุกครั้งเวลามีเพลงไทยอะไรที่กำลังเป็นกระแสเราต้องฝึกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแบบอย่างเพลงตอนนั้นเพลงเร็วกับเพลงถอยเราไม่เคยร้องเลยค่ะเราก็เลยต้องกลับไปฝึกแบบวันนั้นต้องเอาให้ได้เราเย็นต้องไปร้องให้ได้แปลว่าที่บ้านคุณพ่อทำเป็นห้องดนตรีเลยใช่ครับผมตอนนี้ก็เลยจะไปสร้างเป็นห้องสตูดิโอสำหรับเขาร้องเพลงแล้วก็ไลฟ์ด้วยแล้วก็มีโต๊ะคอมไว้ให้เขาเพื่อหลังๆมันที่เขาเริ่มพ่อหนูอยากที่จะทำดนตรีเองเพราะว่าเป็นแนวสมัยของเขาจะมีอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะเราก็ไม่เข้าใจแรปบ้างบีบ้างอะไรเงี้ยหรอคือน้องเพลงเนี่ยเขาจะมีพรสวรรค์เรื่องการแรปครับว่าอะไรอ่ะเขาชอบแรปนะฮะYeah, who know all the plans we flew, good things we've been through. The doubts in the right here, talking to you and blowing out the past. I know I love to hit your own laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, looking things different, see the bigger picture. Those were the days hard for whatever pace. Now I see you in the better pace. Look at the price tag, look at the cash bag. Yeah. This team is 6'3" and a half track. And you can keep your calling with your garage. And now I is so I need a kiss.Guitar. And this week in 30 seconds I'm living tomorrow. You really be cause they for to vote for us. It's like this man you can't pay my price of my life. We do it for the love so we break a second fight every night. So we ain't constant fun and fun never. Waiting to see sun and the side defeat of us. So we can keep everyone moving the feet. So bring back to beat and everyone sing. Oh!เราเชื่อว่าไม่แปลกใจทำไมทุกคนถึงติดตามคุณพ่อและน้องๆคือเราได้ฟ้าเรารู้สึกแบบมีความสุขน้องมากจริงๆต้องถามคุณพ่อก่อนนะตั้งแต่ตอนแรกเชื่อว่าคุณพ่อเนี่ยชื่นชอบในการฟังเพลงแล้วคุณพ่อก็ผลักดันน้องเต็มที่มันเปิดเพลงกล่อมน้องตั้งแต่เด็กๆจนทุกวันนี้น้องมีแฟนคลับแล้วคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเมื่อแบบทุกวันนี้มีคนชื่นชมน้องเยอะมากก็ดีใจด้วยครับผมต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็คือหลังๆมานี่เขาจะมีการทักทายพูดคุยกันส่วนจีบก็ส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นภาษาวัยรุ่นครับมีจีบด้วยมีจีบเป็นเรื่องปกติฮะแล้วเป็นพ่อห่วงไหมฮะไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับแต่คือให้น้องเขาได้ฝึกการพูดคุยจะได้เก่งแบบพี่ๆเขาครับผมก็บอกทุกครั้งว่าเวลาน้องนะออกทำรายการทุกอย่างนะครับต้องฝึกด้วยมันจะมีที่เขาทำ TikTokTikTok ไหมอันนั้น TikTok อันนั้นก็คือเขาไม่ได้พูดเองเขาเอาเสียงคนอื่นมาพูดแต่นั่นคือสิ่งที่เขายังมองไม่เห็นคือเนี่ยหนูคือหนูมีการ acting หนูได้ความ acting นั่นแหละหนูจะก้าวขึ้นไปอีกแบบนึงแล้วหนูสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้ามาอีกต่อไปข้างหน้านี้ก็คือการอ่านข่าวในอ่านข่าวเขาคือเขายังมองไม่เห็นเพราะว่าเขายังคิดไม่ได้ว่าอ๋อเอ๊ะเราทำไมเราจะต้องเอาแบบช่วงนี้เข้ามาแต่ผมมองว่าเขาจะสามารถทำได้แล้วเขาจะแบบอ่านข่าวสไตล์เขาแบบอ่านข่าวแบบสนุกอะไรเงี้ยฮะเอามาร่วมอยู่ในการที่ตอบการนำเสนอครับพ่อรู้สึกเป็นคนวางแนวทางให้กับน้องๆแล้วค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยอ่ะตั้งแต่เรื่องของการร้องเพลงจากน้องเปียโนอ่ะตอนแรกเนี่ยน้องเพลงเขาชอบอยู่แล้วน้องเปียโนตอนแรกอาจจะแบบไม่คิดว่าไม่เอาไม่ชอบเลยแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนความคิดหรือยังใช่ใช่เพราะว่าเพลงด้วยค่ะแบบเพลงเขาร้องเพลงแล้วมันดูแบบสนุกเลยทำไมแบบหนูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยแทนที่หนูไปร้องกับเพลงก็ได้ขอถามน้องเปียโนนิดนึงคาดว่านะเยาวชนหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนนะคะก็อาจจะต่อต้านคุณพ่อคุณแม่สอนแบบนึงลูกฉันไม่เอาฉันอยากจะได้แบบนี้อย่างน้องเปโนเนี่ยมีการขัดแย้งไหมครับว่าหนูไม่ชอบเพลงค่ะพ่อน้องไม่ใช่หมายถึงน้องเพลงนะหนูไม่ชอบร้องเพลงค่ะพ่อหนูบอกว่าตลอดตอนช่วงนั้นว่าหนูไม่เอาเลยพ่อไม่ต้องมาถ่ายหนูถ่ายเพลงไปเลยแต่มันมีวัน
นึงที่หนูถ่ายมันมันมีอยู่ในคลิปจริงๆมันยังอยู่ในคลิปเป็นหลักฐานเลยว่าเพลงร้องไม่อยู่ก็หลบไปแล้วก็หลบแล้วก็ร้องนิดนึงแล้วหนูก็รู้สึกว่าทำไมร้องไม่ออกมาร้องดีๆอายไหมนั่นน่ะคือช่วงแรกเราจริงๆเรามีความสามารถอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าเราอายไงเรายังถูกปิดกั้นตัวเองอยู่แต่พอวันนึงคุณพ่อก็ใส่ข้อมูลเข้าไปก็กลายเป็นว่าเราก็กล้าขึ้นมาทันทีใช่แล้วดีที่มีน้องมีเพื่อนไงก็มีเพื่อนก็จะทำให้ความเขินน้อยลงอย่างนี้นะคะอ่ะแต่ว่าหลายคนเรียกร้องอ่ะคุณแม่เรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยสำหรับเพลง Havana แต่ว่าตอนนี้รู้สึกไม่แน่ใจว่าสัญญาณหลุดสัญญาณหลุดไหมคะถ้าสัญญาณหลุดส่งสัญญาณมาใหม่เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กันใหม่เดี๋ยวแล้วใหม่กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวจะมี Havana เดี๋ยวรอสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นได้ไหมคะเรื่อง Havana นะคะน่าจะสัญญาณหลุดไปคนขอเพลง Havana เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราสัญญาณติมมิ่งใหม่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะคะซึ่งเรื่องราวค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับเยอะมากๆนะคะแฟนคลับทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งการที่ทำเพจขึ้นมาหรือว่า Facebook ขึ้นมาเริ่มต้นมาจากอะไรครับพ่อจริงๆแล้วเนี่ยของผมมีลูก3คนใช่ไหมครับผมอยากให้เขามีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาค่ะนะก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพวกนี้ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เนี่ยพวกนี้เขาจะรักษาสตอรี่ของเรานะฮะก็เลยอัพขึ้นไปก่อนแล้วเราต้องการวางแนวทางของลูกเราให้เป็นศิลปินในอนาคตก็เลยทำแบบนี้แรกๆลูกบอกไม่เอาหนูจะเล่นของหนูอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ลูกหนูรู้ไหมว่าศิลปินทุกๆคนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือบริษัทเขาเป็นคนทำหมดใช่ไหมหนูค่อยๆปรับขึ้นไปหลายครั้งที่ว่ารูปที่เราเลือกขึ้นไปเราคิดว่าดีแล้วแต่รูปบอกไม่ดีเราก็ต้องลบเราก็ต้องฟังเขาด้วยฟังเขาด้วยนะครับหลังๆมาก็คือให้เขาดูแลเพจของเขาเองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการตอบคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาถามว่าพ่ออย่างนี้เราจะตอบยังไงอะไรต่างๆจะมีคุณแม่เขาคอยให้คำแนะนำด้วยนะคุณแม่เขาก็เป็นกำลังสำคัญเลยในการทำงานและคุณแม่เล่นดนตรีด้วยไหมคะไม่ครับผมมาฟังอย่างเดียวด้วยจะเป็นตากล้องแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างในFacebookเนี่ยใช้ชื่อว่า Pino and Playing นะฮะทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพราะอะไรคะในเมื่อคุณพ่อก็มีลูกอีกคนหนึ่งลูกอีกคนหนึ่งชื่อน้องไซแอมเป็นผู้ชายไหมผมจะบิวให้เขาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เขาอยู่9ขวบใช่ไหมผมชอบพวกหุ่นโรบอทอะไรต่างๆผมก็จะพาเขาไปคลองถมบ้างไปเขาก็ชอบไหมคะเขาชอบครับผมแล้วเขาชอบดนตรีด้วยไหมคะเขาไม่ชอบมาเล่นนะบอกได้เลยว่าเวลาผมต้องการให้เขามาเล่นกีตาร์เงี้ยปุ๊บโรงร้องผมร้องไห้เหมือนเป็นโนก็ได้เหมือนกันใช่เหมือนน้องเป็นโนตอนนั้นเลยนะฮะทีนี้เราก็ค่อยๆปรับไปแต่สิ่งที่เรามองเห็นลูกก็คือว่าอ๋อเวลาพี่เขาสองคนเขาเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมเขาจะชอบมาร้องข้างหลังแล้วเสียงเขาไม่เพี้ยนทีนี้เรารู้แล้วอ๋อลูกเขาเข้าใจอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากมายุ่งด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆบิวเข้าไปที่มีโอกาสเห็น3พี่น้องแล้วก็มาคอมโบกันอะไรอย่างงี้นะคะค่ะผมเคยไหมคะผมอยากใจของผมเนี่ยผมเหตุผลที่ตั้ง Family Voice เพราะเนื่องจากว่าเราช่วงมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเราจะชอบไปเที่ยวกันทุกวันอาทิตย์นะฮะไปเที่ยวจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้บ้างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็จะมีผมมองว่าเมื่อไหร่ที่ลูกเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเราอาจจะไปเปิดคอนเสิร์ตที่นี่เปิดคอนเสิร์ตที่นี่แล้วเราถือโอกาสไปเที่ยวด้วยนะฮะตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนทำหลายๆอย่างพร้อมกันเขาจะทำมีวอล์กด้วยก็เลยเนี่ยลูกถูกต้องแล้วอย่างเช่นมาเนี่ยมาทีวีปุ๊บหนูทำวอล์กหนูเลยตั้งแต่ขับรถอะไรต่างๆ คือ หนึ่งช็อตที่เราไปเนี่ยเราจะต้องได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงจุดนั้นนะครับคุณพ่อก็จำลองเหมือนกับว่าจำลองบริษัทย่อมๆขึ้นมาเลยเป็นครอบครัวแต่ว่าเป็นบริษัทด้วยคุณพ่อดูแลศิลปินคือปั้นศิลปินตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องเลยก็ว่าได้คุณพ่อวางสเปคมาโดยตลอดผมด้วยเพลงมาจนวันนี้เห็นเมล็ดพันธุ์ของเราแล้วคุณพ่อรู้สึกไงบ้างคะประทับใจครับผมปลื้มใจกับเขาด้วยตาจะไหลผมแค่เป็นคนเซนซิทีฟนะครับเมื่อกี้เห็นลูกขึ้นเวทีหรือลูกที่เขาสร้างนั่นไปปุ๊บเนี่ยบางทีเรานั่งโหแบบเฮ้ยอะไรเราก็คนแข็งแรงกว่าแต่เรามันแบบอะไรเงี้ยคุณพ่อดุไหมคะน้องเพลงกับน้องเปโดมากเปโดบอกดุมากดุมากยังไงคะดุก็ดุแบบดุอะค่ะไม่หนูไม่ทราบหนูอธิบายไม่ได้ค่ะถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ต้องดุแต่อย่างเล
แล้วอย่างเรื่องเรียนแล้วคุณพ่อต้องเน้นเป็นพิเศษผมฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เพราะว่าคือให้เขาชอบในสิ่งที่เขาชอบค่ะผมคุยทุกครั้งผมบอกเกรดไม่ต้องเอามาให้พ่อดูไม่ต้องเอามาให้พ่อดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกรดบางทีมันไม่ได้หมายความว่าหนูเรียนเก่งแต่ถ้าเทสพ่อนั้นไม่ผ่านพ่อรู้ว่าเนี่ยอย่าเอาเกรดมาให้ดูแต่คุณพ่อสอนลูกเก่งมากคือในลักษณะหนึ่งคือเราดูว่าคุณพ่อใจดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดตามใจมากจนเกินไปลูกไม่เกรงใจก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งคุณพ่อก็จะมีปรามเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของเรียนแล้วแต่น้องแล้วทุกครั้งเวลาเกรดออกมาหนูให้คุณพ่อดูไหมคะดูผมไม่โดนไปรับก็ขึ้นจากตอนช่วงแรกๆก็มี2กว่านะครับ2 8 2 9 3ก็เยอะอยู่นะนะฮะก็เยอะอยู่นะไม่แต่สมัยก่อนหนูเรียนไม่เก่งขนาดนั้นเพราะว่าพ่อบอกว่าไม่สนใจเรื่องเกมหนูก็เลยไม่สนใจมากหนูไม่สนใจด้วยพ่อไม่สนใจหนูไม่สนใจเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนนี้พอหนูบอกว่าหนูอยากเป็นกราฟิกดีไซน์มันดึงเราสามารถเอาสิ่งที่เราชอบกับดนตรีมาเข้ากันได้ไหมคะได้หนูว่าได้ค่ะแบบมันเหมือนมันคือศิลปะก็คือเหมือนสื่อเป็นรูปภาพที่สื่อออกมาให้คนดูได้ดูเหมือนกันมันก็เหมือนเป็นสื่ออย่างนึงอะค่ะก็เป็นอย่างเดียวกันหนูคิดว่ามันดึงถือกีตาร์ไปเรียนพร้อมกับอะไรนะเวลาเพลงก็จะมีกระดานวาดรูปเออแล้วมันจะเท่ถึงอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีเพลงซิงเกิลเป็นของตัวเองเพลงอย่างเพลงที่เราได้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกนั่นคือเพลงที่ใครแต่งขึ้นมาคะพ่อค่ะครับเพลงเพลงนี้ชื่อเพลง I Miss You คิดถึงห่วงใยค่ะเพลงนี้แต่งตอนนั้นเราอยู่ออฟฟิศคนเดียวนะฮะค่ะครอบครัวไปนครศรีธรรมราชนะฮะแม่เขาจะไปบ้านแม่เขาเราก็คิดถึงลูกด้วยคิดถึงแฟนด้วยแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาหลักการแต่งเพลงก็คือเอาแต่งเฉพาะ4คอร์ดเนี่ย4คอร์ดมันก็ดังแล้วนะเราเห็นหลายเพลงงั้นก็แต่งมาแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะทำยังไงให้ดูแบบว่าไม่เก่าหน่อยเพราะว่าบางทีเราจะให้ลูกร้องพอเราแต่งไปแล้วร้องให้ลูกฟังโอ้พ่อเชยอ่ะพ่อยุคพ่อนู่นน่ะก็อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยต้องปรับหน่อยเอาแร็ปเข้ามาน้องเพลงแร็ปเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ไปหาดนตรีทำจ้างเขาทำดนตรีที่แบบว่าดูร่วมสมัยหน่อยหลังๆมานี่อ๋อนี่เพลงนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันใช้งานได้ในทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจก็ได้มอบความรักให้กับทุกคนก็ได้คือจริงๆแต่เพลงแต่งออกมาดีนะคุณแม่เพราะว่ามันท่อนแร็ปคือเป็นการทำงานเป็นทีมเวิร์กเป็นดนตรีสมัยใหม่ที่ผสมกับความรู้สึกของพ่อที่ใส่ลงไปในเนื้อเพลงแต่ลูกก็มีส่วนร่วมหมายถึงนี่คือเด็กรุ่นใหม่ไงเขาก็ต้องมาฟังก่อนว่าเออจริงๆก็ต้องมีการปรับมีแร็ปมีอะไรเข้าไปพอเพลงออกมาแล้วเราเองรู้สึกยังไงบ้างในตอนนั้นจากตอนแรกที่เราบอกว่าโอ๊ยพ่อมันเชยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้ปล่อยซิงเกิลไปแล้วพอเราได้มาร้องในหลายๆที่คนเขาบอกเอ้ยเพราะความคิดเราก็แบบอ่ะเปลี่ยนเลยเพราะโอเคเพราะเลยเพราะใช่ไหมเพราะแต่มันเพราะจริงๆเราถือว่ามันร่วมสมัยมีท่อนแร็ปมีอะไรด้วยแล้วท่อนแร็ปใครเป็นคนแต่งนะคะคุณพ่อก็ต้องเรียนรู้ด้วยยุคของเราเป็นยุคหนึ่งยุคของเด็กวัยรุ่นก็คืออีกยุคหนึ่งคุณพ่อต้องเรียนรู้เรื่องแร็ปยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยแร็ปมันก็คือการพูดแต่พูดแบบออกกระแทกเสียงนิดนึงฮะมันจะมีจังหวะของมันว่าขอแบบนี้แบบนี้เนื่องจากว่าเราพอเป็นโน้ตด้วยแล้วก็ค่อยๆฝึกไปแต่ว่าการใช้คำเนี่ยสำคัญว่ามันจะคล้องจองกันยังไงบ้างอันนี้ผมก็ค่อยๆฝึกแต่งมาหลังๆมานี้เริ่มมีความสุขในการแต่งเพลงจะแต่งให้ลูกๆพอมันมีอยู่อันนึงเนี่ยครับเพลงกอไก่ไซเบอร์กอไก่ไซเบอร์ความหมายก็คือว่าลูกเนี่ยผมเทสไม่รู้นะเนี่ยผมเทสบอกว่าอ่ะเป็นนอเขียนกอไก่ถึงพ่อนุ้มให้พ่อดูหน่อยน้องเพลงเขียนหน่อยแล้วเรามาเทียบกับเด็ก9ขวบน้องไซแอมใช่ไหมไซแอมเขียนให้พ่อดูหน่อยอ้าว1 2 3ดูปรากฏว่าทุกคนต้องมานั่นกอเอ๋ยกอไก่อ๋อผมไม่แน่ใจว่าท่านใช่มั้ยรุ่นเราก็ลืมไปแล้วทำไมเราถึงไม่ทำให้เร็วกว่านั้นอ่ะโอ้โหป่านนี้ ABC ไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะผมก็เลยแต่งขึ้นมาแต่แรกๆก็คือจะแต่งเฉพาะกอไก่ถึงฮอนฮู้แต่ทีนี้เฮ้ยไม่ได้เราต้องให้มันเป็นเพลงป๊อปหน่อยก็เลยเอาแร็ปเข้ามาครับผมขอสักขอแน่ขอได้เลยค่ะเย้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 เฮ้เพียงชนะของไทยสิ
44ตัวแต่ละตัวมีความหมายที่แตกต่างกันเวลาเรียนและท่องจำมันก็ยากบ้างมีหลากหลายรูปแบบในการท่องจำเย้ก็ไก่ขอไข่ขอขวดก็ควายแต่บางทีพวกเราก็จ้องก็เอ่ยก็ไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาอ้าวกว่าจะจบก็คงครึ่งชั่วโมงอยากจะปรับวิธีการท่องแบบใหม่ให้จำง่ายกว่าเดิมพี่น้องไก่ไข่ขวดควายคงนะคังงูจางชิงช้างโซเชงดาตะทานโทคือแบบนี้เลยนะฮะก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเรานะฮะให้มีการสอนกอไก่ขอไก่แบบนี้บ้างสอนมาจากดนตรีได้ผลจริงครับได้ผลเลยได้ผลเลยฮะผมลูกผมเนี่ยลูกผู้ชายเนี่ยเขาเขียนเร็วขึ้นแทนที่เราจะท่องแบบว่าท่องเอ๋ยกอเอ๋ยกอไก่ผมก็ยังท่องแบบนั้นอยู่กอเอ๋ยกอไก่โอ้44ตัวแล้วเมื่อไหร่ไก่ไข่ปวดปลายคนแล้วครับคุณจันนะฮะคนบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะเพี้ยนไปนะเปล่าเราต้องเรียนพื้นฐานก่อนนะมันเหมือนกับว่าเราเรียนกอไก่ขอไข่ขอขวดที่เมื่อกี้บอกไว้แต่ผมบอกว่าเอาแค่คำเดียวได้ไหมไก่ขายขวดไปทีนี้เสร็จปุ๊บเราเอาดนตรีเข้ามาใส่มันก็เริ่มง่ายไก่ขายขวดไก่ขวดนะครับบอกไม่เคยเห็นขอไปคือจำได้ง่ายแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยมีการประยุกต์ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่นะฮะรวมไปถึงเนื้อเพลงมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยด้วยนะฮะเป็นกอไก่ไซเบอร์ของเราตอนนี้ผลงานเพลงที่แต่งขึ้นมาคุณพ่อแต่งมากี่เพลงแล้วคะตอนนี้เยอะเหมือนกันครับเกือบ20เพลงน่ะโหแต่ที่ทำดนตรีเสร็จให้น้องเขาประมาณ3-4เพลงครับค่ะเดี๋ยวจะมีปล่อยทยอยออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลครับผมฮะมีเพลงนึง Good Night Sweet Dream เนี่ยเป็นของคุณท็อปนะครับคุณท็อปยูเรเนียมมือกีตาร์นะครับมือกีตาร์ของพี่ออฟพงษ์พัฒน์เขาแต่งให้น้องๆและให้น้องๆไปเทสเสียงดูแล้วเขาประทับใจมากเพลงนี้แต่งมาหลายปีแล้วไม่มีคนร้องเลยนะพอน้องเขาไปเทสปรากฏว่าผ่านนะพอผ่านเดี๋ยวปุ๊บก็ร้องเลยแล้วมีท่อนแรปท่อนแรปในน้องเพลงตอนนี้เขาเริ่มพอได้เขาก็ไปแต่งสดตรงนั้นเลยนะก็อยู่ในนั้นคือแต่งสดๆเลยแต่งที่สตูดิโอเลยสมองเร็วมากสมองไวก็ไปอยู่ในค่ายของเขาด้วยเลยเป็นช้างมิวสิกเรคคอร์ดช้างมิวสิกเรคคอร์ดก็คือเป็นหนึ่งในศิลปินในค่ายเขาเซ็นสัญญาไหมฮะอ๋อไม่ครับผมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าน้องเสียงดีแบบนี้ทำไมคุณพ่อเคยพาไปประกวดตามเวทีต่างๆยังไงบ้างคะก็มี The Voice มี The Voice ไปโดยคิด The Voice ตอนนั้นกี่ปีนะตื่น15ค่ะแล้วมันเขาไม่รับแล้วแต่หนูเขาบอกว่าแต่ลองไปเทสดูก็ได้หนูก็เลยเอาไปประสบการณ์แล้วกันต้องไปพวกอะไรนะรู้ไหมมีรายการอะไรที่ร้องเพลงอ่ะโอ้หลายรายการมีเยอะมากเลยนะแล้วไปเวทีไหนครับคุณพ่อไม่ค่อยได้ไปครับผมนะผมมองว่าเราไม่ค่อยสายประกวดผมรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าลูกขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยโอเคอาจจะเรื่องของเราต้องรู้สึกผิดหวังบ้างอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่ผมมองว่าถ้าผิดหวังบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะผมบอกว่าคนที่ได้รางวัลมาอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคนที่ได้รางวัลมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินเสมอไปใช่ไหมแต่คนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาอาจจะเป็นศิลปินได้เนี่ยผมก็เลยบอกลูกเหมือนนี้ไม่ต้องน้อยใจเราไม่ใช่สายประกวดนะฮะเราทำของเราไปให้ดีที่สุดแต่วันนี้ก็ยังมีการรางวัลนี่คือรางวัลอะไรบ้างต้องมีรางวัลนะรางวัลฟลุ๊กครับผมนะฮะผมไม่รางวัลฟลุ๊กไม่น่าจะฟลุ๊กนะครับพ่อน่าจะเก่งนะถึงได้รางวัลนี้มาคุณพ่อคือรางวัลอะไรบ้างสีเหลืองเนี่ยของสีทองของเองไม่ต้องของด้านหน้าก่อนโอเคด้านหน้าคือหนูไปประกวดของ OKOS ร้องเพลงได้ที่1อะค่ะภาษาจีนเป็นภาษาจีนด้วยค่ะถ้วยต่อไปตรงกลางเนี่ยสีทอง3
ช่วยข้างหลังที่เหลือเป็นประกวดที่โรงเรียนค่ะสีทองนี่คือของเพลงก็ประกวดที่โรงเรียนกับข้างๆฝั่งนู้นนะคะของเพลงค่ะคือถ้าในสายโรงเรียนนี่เราชนะหมดเลยไม่นี่แต่เสียงน้องดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะแต่ว่าแน่นอนเลยนะตอนนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้และก็ครอบครัวก็ถือว่าเป็นครอบครัวดนตรีเลยก็ว่าได้ทีนี้ในอนาคตอะค่ะคุณพ่อวางแผนชีวิตน้องไว้ยังไงบ้างคะในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยปกติคือช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนไปก่อนพอเรียนไปก่อนเสร็จปุ๊บนี่คือผมจะเน้นเรื่องของวิชาชีพนะฮะเพราะว่าวิชาชีพเนี่ยมันคือประสบการณ์ของเราเรามีสตูดิโอของเราอยู่แล้วนะมีสตูดิโอของเราอยู่แล้วแล้วเรามีกล้องมีอะไรต่างๆเราสามารถทำได้แล้วตอนนี้น้องก็มีความสามารถนะอย่างน้องเพลงก็เพิ่งได้รางวัลกระทรวง ICT อันดับหนึ่งของไทยครับตัดต่อส่งงานช็อตฟิล์มอ๋อนี่เกี่ยวกับเพลงเลยนะในการตัดต่อเขาได้เข้าชมรมของคอมของที่โรงเรียนเซนฟังเขาได้ปลูกฝังจากรุ่นพี่อะไรนะฮะแล้วผมก็ดูแลเรื่องของมุมกล้องตอนแรกผมไม่เป็นนะฮะทีนี้ผมก็ต้องเอ๊ะถ้าเราจะมองลูกไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาแล้วเราชอบดูหนังกันผมดูหนังกับลูกจะดูอินแบบเรื่องของไปตามเนื้อเรื่องผมจะดูมุมกล้องว่าอันนี้นะมุมกล้องแบบนี้นะแล้วจะมีมุมกล้องเสยนะมุมกล้องแบบนี้ก็พยายามที่จะวิเคราะห์เขาเพราะว่าหลังๆมานี่เขาเริ่มทำ MV เองค่ะนะถ่าย MV เองผมก็บอกว่าผมจะติดตามลูกนะไปคอยดูแลเขาบอกว่ามุมนี้ไม่ดีนะลูกเอามุมนี้หลังๆมานี่เขาเป็นแล้วคือไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นศิลปินอย่างเดียวแต่สามารถทำโปรดักชันได้ด้วยสามารถครีเอทีฟได้ด้วยครับโหเก่งมากๆเลยนะสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ได้ด้วยต้องขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะพี่น้อง2คนนะคะเคยทะเลาะกันบ้างนะโอ้เป็นแม่ก็เป็นพี่น้องบ่อยนะบ่อยบางส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรคะเกิดเรื่องบางครั้งก็แบบไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะเด็กผู้หญิงนะเล็กๆน้อยๆมากๆแบบล่าสุดก็คือหนูอยากให้เพลงไปดูหนังกับหนูด้วยแล้วพี่น้องก็งอนหนูไม่ยอมไม่ดูหนังไม่เพลงไม่ไปดูหนังด้วยคือมันดึกแล้วค่ะหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนหนูก็ลงไมค์ทีเพลงบอกจะขึ้นไปนอนแล้วนะบอกเอ้าทำไมจะดูหนังอ่ะมันเที่ยงคืนแล้วแต่มันก็ดึกแล้วเพลงจะนอนพี่เขาจะรักน้องพี่รักน้องคือ2คนนี้เขาจะผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กแล้วมีอยู่ครั้งนึงนะมีอยู่ครั้งนึงคือผมจะถ่ายวิดีโอลูกไว้ตั้งแต่เด็กเลยเนาะน้องเพลงเขาจะนอนป่วยอยู่ตอนนั้นประมาณกี่ขวบไม่รู้อนุบาลเด็กมากเลยครับผมนอนป่วยอยู่ปุ๊บพี่โนก็จะเข้าไปแบบไปปลอบโยนของน้องนะครับผมแล้วก็เต้นกันอยู่บนเตียงเสร็จแล้วผมก็เอามาตัดต่อแล้วใส่เพลงของพอสเข้าไปชื่อว่าเพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจพอมาเปิดฟังดีไลปุ๊บเขาร้องไห้ร้องไห้กันหมดสมควรร้องอ่ะพ่อไอ้นี่มันซึ้งมากใช่ครับผมนะแต่พ่อมีวิธีการเลี้ยงลูกที่น่ารักตรงที่ว่าแบบอย่างน้อยเขาเห็นภาพของเขาในมุมที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้อย่างนี้ทำให้พี่น้องรักกันมากขึ้นวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยคือเรื่องราวของเราที่ผ่านมานะนะครับบางทีเราอาจจะไม่ชอบเวลาขึ้นไปแต่มันคือเรื่องราวของเราค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะนี่เป็นครอบครัวสุขสันต์เราอยู่ด้วยแค่ไม่ถึงเป็นชั่วโมงนึงอ่ะแล้วมีความสุขเลยคิดดูว่าเขาจะมีความสุขกันมากขนาดไหนเสียงเพลงเนี่ยทุกครั้งที่เวลาวันหยุดเวลาไปต่างจังหวัดก็จะพกเครื่องดนตรีไปทุกครั้งไหมคะก็ส่วนใหญ่จะพกเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปท้ายกันนะกับเพลงที่ FC ขอมาอีกหนึ่งคำถามขออนุญาตนะฮะขออนุญาตถามเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องนะฮะก็เรียกว่าเป็นวัฒนศิลปินแล้วแหละนะฮะก็โด่งดังแล้วหลายๆคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงบ้างครับพ่อชื่นชมมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาวิพากษ์วิจารณ์มีไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ผมก็บอกลูกบอกว่าต้องยอมรับตรงนี้นะก่อนที่จะเข้าไลฟ์เนี่ยปุ๊บเนี่ยหลังๆมานี่ผมก็จะทำการบ้านผมบอกว่าครับเอาแบบนี้เลยเหมือนเชียร์ลีดเดอร์เลยถ้ามีคอมเมนต์แรงๆรับได้ไหมเขาก็จะรับได้ค่ะเราจะต้องแบบนี้เราจะต้องปิ้วคือสนุกสนานเพราะคนดูเขาจะชอบสนุกสนานจากเราได้ไหมได้ค่ะเราต้องแบบนี้แล้วก็โอเคเย่กับอีกหนึ่งกระแสเปรียบเทียบกันเป็นโนเก่งกว่าเพลงเก่งกว่าเป็นโนเก่งกว่าเพลงคนเปรียบเทียบกันแบบนี้เรารู้สึกไงบ้างคะตอนแรกหนูก็ง่อยๆค่ะแต่ว่าหลังๆก็แบบไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรก็รับฟังไว้แบบไปพัฒนาตัวเองดีกว่าใช่แล้วแต่คนชอบคนยังชอบรถต่างยี่ห้อกันเลยคนยังชอบดาราไม่เหมือน
ือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคนที่ชอบแนวของเปียโนหรือแนวของน้องเพลงหรือแนวของคุณพ่อก็แล้วแต่รักใครชอบใครก็แล้วแต่เขามาติดตามรวมๆกันแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณรักและชอบในครอบครัวนี้นะคะก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางมีช่องแนวไหนช่องทางไหนที่สามารถติดตามได้บ้างคะช่องเปียโนเพลงนะคะพิมพ์ได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเปียโนเพลงแล้วก็ Instagram ก็ที่อยู่หน้าจอเลยใช่ค่ะแล้วก็ใน YouTube ช้างมิวสิกกรุ๊ปนะคะก็จะมีลงซิงเกิลของพวกเรานะคะค่ะนะแต่จริงๆวันนี้คุณพ่อมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้บอกขอเป็นฮาวาน่าเขาใช่ใช่อันอาจจะติดลิขสิทธิ์นี่หนึ่งค่ะเขาเป็นแบบที่ไม่ติดก็ได้เอออย่างนี้ดีกว่าไลฟ์สดดีกว่านะไลฟ์สดของเปียโนเพลงนะคะแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเพลงที่คุณพ่อเอามาฝากนี่ไงวันนึงผมตื่นขึ้นมาผมเห็นลูกเฮ้ยงอนทำไมงอนงอนด้วยสาเหตุอะไรงอนใครคะไม่ทราบงอนพ่ออะไรเงี้ยลูกงอนพ่อก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้คือเพลงอะไรคะตกลงเป็นไรอ่ะตกลงเป็นไรเป็นไรอ่ะตกลงเป็นไรอ่ะเวลาพูดชื่อเพลงต้องพูดประมาณนี้ด้วยว่าตกลงเป็นไรอ่ะใช่ต้องมีฟีลลิ่งนิดนึงเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงนี้แต่วันนี้ขอบคุณนะคะทั้งคุณพ่อน้องเปียโนแล้วก็น้องเพลงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะทางช่องแปดไทยแลนด์10 โมงโดยประมาณวันนี้จะลากันไปพร้อมกับเพลงนี้เลยตกลงเป็นไรอ่ะตกลงเป็นไร
กลงเป็นไรตกลงเป็นไรขอบคุณครับ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 ชนบทไทยแลนด์นิวเป็นมหากาพย์กันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังก้องห้วยไรที่ล่าสุดได้มีการเบี้ยวงานคอนเสิร์ตไม่ได้เป็นงานที่ประเทศยุโรปตามที่ได้รับปากและตกลงกันไว้งานนี้คุณอารีกรรมการผู้จัดการบริษัท AN World Music AS ประเทศนอร์เวย์ผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่ของประเทศยุโรปพร้อมผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจบางซันกรุงเทพมหานครงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะมาดำเนินคดีแจ้งความก้องห้วยไรนะคะที่ว่าเทคิวยุโรป6คิวซึ่งเรามีหลักฐานครบทุกอย่างมีสัญญามีหลักฐานการโอนเงินมีข้อความคำพูดมีคลิปวิดีโอทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยนะคะ เราตกลงกัน10คิวแต่ว่าพอตอนหลังกล้องเขาพูดว่าเขาบอกว่าเขารับผ่านซ้อนในช่วงแรกๆก็เลยได้คุยกันแบบขยับคิวไปขยับคิวขยับไปขยับมาจนได้6คิวสุดท้ายคือวันที่ตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่10 30มีนาจนถึงวันที่10เมษาคือตอนแรกที่ว่าพี่คุยอ่ะมันตัวกล้องเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เราตกลงพี่ตกลงกับโตโน่ไว้ตั้งแต่ปี2017ครับตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วก็ช่วงปลายปีก่อนที่จะทำวีซ่าเนี่ยกล้องเขาคุยกับน้องเพื่อนการของน้องโตโน่ว่าอยากจะตามเพื่อนไปเที่ยวด้วยขอตามไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันไปคุยกันมาก็10คิวตกลงกันตอนแรก10คิวซึ่งค่าตัวคิวละ 30,000 เขาขอตามนะคะเขาไม่ได้พี่ไม่ได้ว่าจ้างเขาตอนแรกแต่ในเมื่อมีการจ่ายเงินพี่ก็ขอสัญญาพี่ก็ทำสัญญาค่ะสัญญาเราก็ทำกันที่สถานทูตนอร์เวย์วันที่18ธันวาธันวา60ค่ะค่ะแล้วปรากฏโตโน่ไปค่ะไปค่ะโตโน่ไปเรียบร้อยค่ะโตโน่ไปทุกคิวทุกคิวค่ะไม่โตโน่ไป13คิวค่ะคือไปหกค่ะไม่ไปสักคิวเลยไม่ไปเลยค่ะจริงแล้วแบบแค่180,000มันไม่ใช่มากมายแต่มันมากมายคือค่าดำเนินการของเราค่าวีซ่าค่าเครื่องค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับค่าอยู่ค่ากินค่าที่เราจองไว้หมดแล้วทั้งนั้นค่าโรงแรมค่าเดินทางไปในยุโรปค่ะไม่เสียโอกาสเขาค่ะคือพี่อยากให้เขารับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนของชาวยุโรปด้วยชาวไทยในยุโรปน่ะเขาเคยศรัทธาเขาเคยรักก้องคือเขาบางคนนะคะเขาอุตส่าห์ลางานเปลี่ยนเวรจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเพื่อที่จะมาดูน้องแต่เขาคือเขาไม่มีความรับผิดชอบไม่มันเรื่องเงินน่ะมันไม่ได้เยอะสำหรับคนชาวยุโรปแต่เรื่องกำลังใจที่ว่าเขารอตรงนี้ค่ะมันเยอะอยากให้รับผิดชอบอยากให้ออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงียบหายไปค่ะออกมาชี้แจงออกมาแบบให้เรารู้ไม่ต้องข้องใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำไมถึงไม่ไป